ัสดีครับรายการที่พ่อสอนลูกในครั้งนี้นะครับก็มาอัดคลิปกันที่ภูเก็ตนะฮะผมก็มาเที่ยวทะเลนะฮะนี่ดูสมาชิกของผมก่อนยังนั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นั่งกันอยู่ลูกก็ไปเล่นน้ำทะเลแล้วเราก็รอกลับบ้านแต่ว่าช่วงที่รอเนี่ยผมก็ไม่เสียเวลากับการนั่งดมกลิ่นทะเลนะฮะผมก็เลยคิดว่าผมจะมาอัดคลิปนึงนะฮะซึ่งเกิดจากประสบการณ์เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันมีผู้ประกอบการท่านนึงเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษาในเรื่องของบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้าเขานำรถเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะเขาก็มาปรึกษาผมเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าที่อื่นเขาทำกันอย่างไรเราจะได้ทำเหมือนกับเขาบ้างเพราะว่าถ้าเราทำไม่เหมือนเขาต้นทุนเราจะสูงกว่าหรือเปล่าเราอาจจะอยู่ไม่ได้ในการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงก็เลยอยากเข้ามาปรึกษาที่เยลโล่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้ไปคุยกับอาจารย์เชฟแล้วฮะแต่ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยทำเป็นไกด์ของญี่ปุ่นรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วกันก็เป็นลูกจ้างมาแล้วก็วันหนึ่งก็มีความรู้เรื่องรถรู้จักคอนเน็กชันที่ต่างประเทศสามารถส่งรถญี่ปุ่นมาขายที่เมืองไทยได้ครับและตัวเองก็ชอบรถมีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดร้านขายรถอยู่แล้วก็มาทำบริษัทขายรถขึ้นมาเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเล่าผมฟังก็คือเขาบอกว่าถ้าอาจารย์อยากซื้อรถนะเดี๋ยวจะลดราคาให้ราคาถูกๆเลยผมเอากำไรนิดเดียวเองทำให้ผมคิดถึงตัวเองในสมัยแรกๆของการทำธุรกิจก็คือช่วงนั้นเราก็รู้ว่าเราเป็นหน้าใหม่เราก็ต้องลดแรกแจกแถมให้กับลูกค้านะฮะลูกค้าต้องการอะไรเราก็ต้องทำเต็มที่เลยจะได้น้อยหรือขาดทุนบางทีก็ต้องเอาเพื่อให้เราได้มีโอกาสหรือได้มีโปรไฟล์ในการไปกล่าวให้กับคนอื่นต่อไปเพื่อให้เราได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามีลักษณะคล้ายๆกับผมก็คือใจกล้าผมก็เห็นคุณสมบัติของเขาแล้วเขาเป็นคนใจกล้าใจกว้างนะพูดเก่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเหมือนกับผมอีกก็คือจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการเลยคือลักษณะของผมก็คือไม่ได้มีธุรกิจของที่บ้านเป็นลูกจ้างมาก่อนเป็นลูกจ้างแล้วก็กระโจนมาเป็นผู้ประกอบการณวันหนึ่งที่เราคิดว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาก็กระโจนตัวมาเหมือนกันมันทำให้ผมคิดว่าการที่เรามาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าในช่วงที่เรายังไม่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณสมบัติของเราบางอย่างมันอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประกอบการแหละแต่ปัจจัยบางอย่างมันยังไม่ครบเราเลยต้องรอเวลารอวันรอปีที่ปัจจัยครบแล้วเราก็จะออกมาเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ว่าการเป็นลูกจ้างมันไม่ดีนะมันก็มีข้อดีเราอาจจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพก็ได้ค่าตัวแพงแต่เราอาจจะมีความถนัดในการเป็นลูกจ้างมากกว่าเป็นผู้ประกอบการบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทำธุรกิจนี้มาแล้วคุณเกิดมาคุณก็เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะแต่ประเด็นนี้ที่ผมมาพูดก็คือเขาเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วก็กระโดดมาเป็นผู้ประกอบการผมเองตอนสมัยตอนที่ผมยังเป็นลูกจ้างอยู่นะผมเป็นลูกจ้างมาตั้งเกือบ20ปีผมก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะเป็นผู้ประกอบการเราก็คิดว่าเราไม่มีเงินทุนไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีญาติพี่น้องที่ทำธุรกิจเราก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผมแต่เมื่อปัจจัยอื่นมันมาเราก็กระโดดมาเป็นผู้ประกอบการได้สมัยตอนที่ผมเป็นลูกจ้างอยู่ปัจจัยของผมก็คืออะไรผมชอบเสี่ยงผมชอบคิดหาช่องทางหาหนทางใหม่ๆคิดเองไม่ได้ไปถามใครด้วยนะแล้วคิดด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเจ๋งแล้วเราไม่ค่อยสนใจคนอื่นเท่าไหร่ด้วยซ้ำเราคิดว่าเนี่ยมันได้มันต้องได้แล้วเราก็วิ่งชนมันเราชอบบริหารคนเราชอบสั่งการเราชอบวางแผนเรามีความชอบอยู่นอกกรอบเราคิดว่าเราไม่เหมาะการเป็นลูกจ้างตอนนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นนายจ้างได้ยังไงนะตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่ามันต้องรอเวลาที่จะมาถึงการเป็นผู้ประกอบการได้เข้าเรื่องแล้วกันนะฮะในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องว่าลูกจ้างกับการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขามีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงบ้างเผื่อคุณฟังแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประกอบการนะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกจ้างแต่ให้คุณตระหนักไว้ว่าวันหนึ่งคุณจะออกไปเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นลูกจ้างตลอดชีวิตถ้าเกิดคุณสมบัติของคุณได้จากการฟังคลิปนี้แล้วถ้าคุณฟังแล้วไอ้คุณเป็นลูกจ้างว่ะคุณก็ต้องวางแผนแล้วว่าคุณจะต้องเป็นลูกจ้างมืออาชีพซึ่งเป็นค่าจ้างที่ราคาแพงคุณก็ต้องดูอะไรที่มันเหมาะกับบุคลิกภาพคุณนะก็เลยเป็นที่มาของการอัดคลิปนี้ก็คือคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างระหว่างลูกจ้างกับผู้ประกอบการอยากรู้มั้ยเนี่ยอยากรู้มั้ยอยากรู้สิครับอยากรู้นะผมมีหรือเปล่าคุณมีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จรูปทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็เป็นแนวทางนะผมไม่อ่านจากบทความนึงมาเขาบอกงี้ฮะความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการกับการเป็นลูกจ้างนะครับผมผู้ประกอบการสร้างหนทางตัวเองในขณะที่ลูกจ้างมองหาทิศทาง ผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างหนทางนะเหมือนที่ผมบอกเลยว่าผมมักจะมีแนวคิดของผมเองในการสร้างหนทางว่าผมจะไปยังไงโดยที่ไม่สนใจคนอื่นด้วยคนอื่นหนทางเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมอยากได้เส้นนี้ผมคิดว่ามันได้ผมวางแผนไว้แล้วมันต้องได้ผมก็ไปอันนี้คือลักษณะผู้ประกอบการผมมีเลยผมมีว่ะคุณมีป่ะน่าจะมีเลยน่าจะมีอ่ะแล้วลูกจ้างมองหาทิศทางคือเขาบอกอย่างนี้ลูกจ้างเนี่ยคือผู้ที่ต้องการคำแนะนำที่แน่นอนชัดเจนในการแก้ปัญหาต้องมีคนมาช่วยตรวจสอบและคอยดูเป็นระยะหมายความว่าคนที่มีคุณสมบัติเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาจะมักจะชอบให้คนอื่นมาคอยตรวจม
มาดูมาแนะนำเพราะเขาคิดว่าเขาเองเนี่ยไม่สามารถทำทั้งวงจรได้ก็เลยต้องมีคำแนะนำหน่อยนึงแต่ขณะที่ผู้ประกอบการนี่คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไม่ฟังรอบข้างเลยกูคิดว่าไปได้แล้วกูไปแม่งเลยอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการกับลูกจ้างที่ต่างกันข้อที่ผมว่าผมมีนะคุณมีอะเพราะว่าการทำวิดีโอนี่ผมเสนออาจารย์ผมอยากทำผมก็เลยทำแล้วก็ส่งเสนอดูแล้วคุณก็สามารถทำมันเองได้ตั้งแต่ต้นยันจบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าตรงนี้จะทำไงตรงนั้นจะทำไงคุณสามารถเรียนรู้เองได้ใช่ดังนั้นคุณสมบัติแรกที่ได้คุณสมบัติที่สองล่ะลูกจ้างหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผู้ประกอบการใช้ชีวิตอยู่กับมันเขาก็เลยบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยชอบเสี่ยงแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ชอบเสี่ยงนะเขาบอกอย่างนี้ผู้ประกอบการมองหาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงคือจัดการกับความไม่แน่นอนลดความเสี่ยงลงนะแต่เขาไม่เกลียดมันเขาคิดว่าเขาต้องเจออยู่แล้วและต้องแก้มันให้ได้ลักษณะของเขานะ high risk high return ก็คือเสี่ยงมากยิ่งได้มากคนที่ไม่เสี่ยงก็โอกาสก็น้อยลงอันนี้คือแนวคิดของผู้ประกอบการหมายถึงเสี่ยงที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเปล่าเสี่ยงที่จะเรียนรู้เสี่ยงที่จะลงทุนเสี่ยงที่จะมองหาช่องทางเสี่ยงที่จะติดต่อเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเขากล้าทุกอย่างเลยแล้วเขายอมรับกับผลลัพธ์ด้วยอ่ะคือลักษณะผู้ประกอบการส่วนลูกจ้างนี่บอกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนทำเดิมๆซ้ำๆชอบทำเดิมๆซ้ำๆก็จะมีลักษณะที่ต่างกันละแล้วคุณเป็นยังไงอันนี้ผมว่าผมชอบเสี่ยงหลายๆเรื่องนะคุณชอบเสี่ยงนะคุณชอบเสี่ยงนะคุณไม่ใช่ชอบใช้ชีวิตแบบรูทีนแบบซ้ำๆซ้ำๆคุณไม่ชอบมันน่าเบื่อเนี่ยแปลว่าคุณเข้ามา2ข้อละต่อไปลูกจ้างถูกกำหนดกฎเกณฑ์ผู้ประกอบการฉีกเกณฑ์ลูกจ้างเนี่ยทำงานตามที่เจ้านายสั่งมีเกณฑ์เอาไว้เลยเช้ามาเช้าตกบ่ายตกเย็นกลับบ้านแล้วก็ทำภายใต้งานที่หัวหน้าบอกทำเสร็จก็ถือว่าจบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องวางแผนเรื่องอื่นเลยกูรับผิดชอบงานตรงกูแค่นั้นพอหมายถึงแบบไม่สนความสนใจของงานแต่สนหมดเวลาก็กลับใช่ไหมก็ลักษณะอย่างนี้ก็ได้ก็คือเขาชอบอยู่ในเกณฑ์งานมีเกณฑ์มาให้แล้วก็อยู่ภายใต้กรอบแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยผมดูแล้วผู้ประกอบการไม่ชอบเกณฑ์เช้าไม่ต้องการตื่น8โมงเช้าไม่อยากจะเข้าทำงาน8โมง9โมงหรอกเขาอยากเข้าตอนไหนก็ได้แล้วเขาไปทำงานของเขาให้เสร็จก็พอลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะไม่สนใจเวลาแต่สนใจผลสำเร็จของงานไม่สนใจเวลาเลิกงานด้วยนะบางทีผมทำงานเที่ยงคืนเออไม่ผมเองก็เหมือนกันผมทำงานผมไม่สนใจจะให้โอทีไม่โอทีงานผมยังไม่เสร็จผมยังไม่สามารถสร้างผลงานให้สำเร็จได้ผมก็ไม่เลิกไม่หรอกอาจารย์เจ๊เดี๋ยวผมอยู่กันอ่ะผมอัดวิดีโอถึงตีหนึ่งตีสองก็อยู่มาในห้องทำงานเดินเข้าอาคารตึกที่ทำงานผมก็อยู่ทั้งวันผมเชื่อเพราะวันนั้นงานไม่เสร็จยันเช้าก็ยังทำอยู่ นี่คือลักษณะของการที่เราดูผลสำเร็จไงเราไม่ได้มา8โมงและ5โมงเย็นกลับกูมา11โมงกูกลับตีสองก็ได้ไม่ต้องมาให้โอทีเพราะว่างานไม่เสร็จผลงานไม่เกิดมันไม่สะใจอ่ะมันต้องเสร็จอะไรประมาณนี้นะส่วนข้อสำเร็จของงานไม่สนว่าเวลาใช่เขาบอกว่าอย่างนี้ลูกจ้างชอบใช้ชีวิตตามกฎทองต้องเป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์เท่านั้นต้องได้โอทีถึงจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะการฝืนกฎเป็นดังบาปถ้าองค์กรไม่อนุญาตให้พวกเขาปฏิบัติคือเขาพร้อมที่จะทำตามกฎแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ปรารถนาจะทำในขณะที่ก็คือไอ้ลูกจ้างเนี่ยก็ต้องทำตามกฎอยากให้มีคนมาสั่งการทำงานเห็นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะขณะที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้ล่ะว่ากฎเกณฑ์คืออะไรเพราะสำหรับพวกเขาแล้วเขายึดติดกับกฎเกณฑ์เป็นการฆ่าความสนุกสานในตัวเขาเขาจะไม่สนุกเลยถ้ามีกฎเกณฑ์มาให้เขาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จะสูญเสียไปถ้าเขาต้องเดินตามกฎเกณฑ์เขาต้องการสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่ต้องการมีกฎเกณฑ์แค่ตั้งหัวข้อไม่ต้องตั้งหลักการใช่ๆก็เขาชอบแหกกฎตรงเนี้ยแต่ว่าลูกจ้างไม่ชอบไม่กล้าจะแหกกฎแต่ไอ้ผู้ประกอบการแม่งกล้าจะแหกกฎมันคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับชาวบ้านอ่ะจะทำทำไมอ่ะแหกไปเลยกล้าลายกล้าเสียกล้าลายกล้าเสียบิดนิดนึงไม่เหมือนชาวบ้านโอกาสเกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยคือความเสี่ยงอย่างนึงนะที่คุณทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาคุณก็จะมีโอกาสโดนทั้งเรื่องเหมือนกันหมายความว่าคนอื่นเขาไม่ทำแล้วคุณมาทำคุณก็ต้องเรียนรู้ใหม่ลูกจ้างทำตามหน้าที่ผู้ประกอบการเป็นผู้วางแผนคุณมองอะลูกจ้างผมว่าลูกจ้างทำหน้าที่หมายถึงได้รับมอบหมายยังไงมาก็ทำอย่างนั้นไม่คิดว่าจะเสิร์ฟจะเสนออันนี้ใช่ใช่เขาให้มากูก็ทำอย่างที่มึงบอกนี่แหละใช่ไม่ได้คิดสร้างสรรค์เลยที่จะทำอะไรให้มันดีมันเสริมเติมมันเพิ่มไม่ทำไม่คิดอยู่ในกรอบเป็นหลักๆเลยเพราะว่าอาจจะแบบคิดแล้วเหนื่อยคิดแล้วทำต้องทำเยอะคุ้มไหมมันเหนื่อยไหมเอ็มแบบคิดเยอะก็ทำเยอะคิดเยอะก็ทำเยอะคุ้มไม่คุ้มนี่เขาก็ดูอีกจ้างกูแค่นี้จะมาให้กูทำมากกว่านี้ไม่เอาก็ทำตามที่คุณอยากได้พออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการนี่บอกว่าทุกอย่างที่ทำนี่เขาจะต้องวางแผนก่อนวางแผนว่าจะทำอะไรและมีแนวทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวขึ้นมาทำแล้วต้องมีการกำกับดูแลตรวจสอบแล้วก็ต้องแก้ไขถ้ามันมีการผิดพลาดอันนี้เป็นลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำตามที่คนอื่นเอาแผนมาให้แต่เขาจะเป็นผู้สร้างแผนเองแล้วให้คนอื่นทำตามเขาลักษณะอย่างนี้คุณมีไหมสร้างแผนเองในเรื่องที่ผมทำงานแล้วกันที่ผมบอกว่าผมเคยเสนออาจารย์แล้วผมอยากทำผมก็ทำให้อาจารย์ดูก่อนอาจารย์ไม่เอาเพราะผมเสนอไปแล้วอาจารย์เอาผมก็โอเคอาจ
แต่ไม่เอาผมก็ไม่เป็นไรเราค่อยไปหาคิดนำเสนอไงโปรเจกต์ใหม่เพื่อเสนอใหม่แม้ว่าคุณเป็นลูกจ้างคุณก็สามารถทำในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้คิดทำอะไรใหม่ๆรอให้หัวหน้าสั่งอย่างเดียวอย่างนี้คุณสมบัติคุณก็เป็นลูกจ้างดังนั้นการเป็นลูกจ้างคุณอาจจะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการในการทำงานอยู่ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าคุณกำลังจะกระจนตัวไปเป็นผู้ประกอบการนะคุณก็เลยไม่ยอมหยุดแค่เพียงรอทำตามคำสั่งเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะของการเป็นผู้ประกอบการกับลูกจ้างที่ต่างกันครับลูกจ้างคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาบอกนะครับผู้ประกอบการต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้อีกหัวข้อนึงคุณคิดว่ายังไงตรงนี้ลูกจ้างนี่ต้องรู้เฉพาะเรื่องการทำงานเช่นทำบัญชีก็ทำบัญชีอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตลาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็เหมือนกับคุณที่คุณเป็นลูกจ้างทำโปรแกรมครับผมคุณทำโปรแกรมอย่างเดียวคือหน้าที่ของคุณทำโปรแกรมแต่คุณยังต้องไปทำการตลาดตอบไลน์แบนเนอร์ทำแบนเนอร์ต้อนรับลูกค้ายกโต๊ะยกเก้าอี้อันนี้แหละแม้ว่าตำแหน่งคุณคือลูกจ้างแต่ว่าพฤติกรรมคุณคือผู้ประกอบการแล้วเพราะคุณทำแม่งทุกอย่างเลยและคุณก็สามารถเรียนรู้ทุกอย่างเลยในองค์กรได้หมดนี่คือคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่แค่เพียงฉันทำบัญชีฉันก็ทำแต่บัญชีต้อนรับลูกค้าฉันไม่ทำนะไม่ใช่หน้าที่อย่างนี้ก็แปลว่าคุณต้องการเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตเพราะคุณจะบอกคุณใช้ชำนาญเฉพาะด้านแค่งานบัญชีหรือคุณเป็นตัวตัดต่อวิดีโอคุณก็จะบอกคุณจะตัดต่อวิดีโออย่างเดียวเรื่องของการตักอาหารให้ลูกค้าเรื่องของการที่รดน้ำต้นไม้เรื่องของการติดต่อลูกค้าคุณไม่ทำอันนั้นก็คุณก็เป็นเลือกเอา yeah. แต่ว่าตำแหน่งคุณคือลูกจ้างนะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งลูกจ้างแต่คุณทำงานเหมือนลูกจ้างหรือคุณทำงานเหมือนผู้ประกอบการถ้าเกิดคุณทำงานเหมือนลูกจ้างก็แปลว่าคุณก็จะเป็นลูกจ้างที่เนี่ยแหละต่อไปหรือออกจากที่นี่คุณก็ไปเป็นลูกจ้างที่อื่นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตำแหน่งลูกจ้างแต่คุณมีพฤติกรรมการทำงานเหมือนผู้ประกอบการโอกาสที่คุณจะได้เป็นผู้ประกอบการมันก็ไม่ไกลเพราะว่าคุณสมบัติคุณมันได้มันอาจจะต้องรอปัจจัยอื่นๆเช่นเงินหุ้นส่วนคอนเนคชั่นหรือความรู้ที่คุณจะต้องรอเอามาประกอบเข้าเท่านั้นเองอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะเท่าที่ผมฟังนะก็คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการของผมเนี่ยผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบวางแผนผมไม่ชอบให้ใครมาสั่งผมผมชอบความเสี่ยงผมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ผมชอบสร้างนวัตกรรมผมชอบคิดไม่เหมือนชาวบ้านผมทำอะไรแล้วผมไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องหลักผมมองว่าสิ่งที่ผมทำมันต้องสำเร็จมันต้องดีแล้วเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองผมคิดอย่างนั้นซึ่งคุณเกมก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะเขาก็มีคุณสมบัติแม้ตำแหน่งตอนนี้เป็นลูกจ้างอยู่แต่ว่าปัจจัยในตัวเขาหรือลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาก็เรียนรู้การทำงานของเยลโล่ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าผมให้เขาทำอะไรเขาทำหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้จากการทำธุรกิจให้กับผมเนี่ยวันหนึ่งเขาไปทำธุรกิจเองเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นของธุรกิจเขาจะทำอะไรบ้างขอบคุณครับเขาก็ไม่ต้องไปเรียนแบบใครมากเพราะกูเรียนแล้วตั้งแต่กูเป็นลูกจ้างแล้วดังนั้นถ้าเกิดเขามีทุนเขามีความรู้มีคอนเนคชั่นผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็ได้เป็นผู้ประกอบการอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งนะฮะที่ทำให้คุณมาดูแล้วคุณจะต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณสมบัติคุณเป็นยังไงคุณจะเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะคุณชอบถนัดเฉพาะด้านคุณก็ต้องเป็นลูกจ้างมืออาชีพไปแต่ถ้าเกิดคุณชอบเรียนรู้สิ่งใหม่คุณชอบวางแผนคุณทำงานและมีความหวังที่อยากจะรวยออกมาเป็นผู้ประกอบการอยากจะทำตัวเองทั้งระบบไม่อยากอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ชอบฉีกกฎคุณก็ต้องเตรียมตัวไปเป็นผู้ประกอบการทำสิ่งไหนให้เหมาะกับตัวเราแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเงินทองมันก็เข้ามาตามที่เราทำนั่นแหละโอเคครับอันนี้นะฮะสมาชิกของผมก็นั่งกินกันอยู่นะฮะบางส่วนก็นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง